พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บ้านศรีสุราษฎร์นะคะตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองหลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากเกิดเหตุโรฮิงญานะคะซึ่งเป็นหญิงและเด็กจำนวน94คนรวมตัวกันประท้วงโดยใช้ก้อนหินทุบทำลายกระจกหน้าต่างเรือนนอนเหตุไม่พอใจขอข้าวอาหารไปขอนำอาหารเข้าไปรับประทานในเรือนนอนไม่ได้พร้อมกับเรียกร้องขอไปประเทศที่3นะคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะครับขณะที่ทางด้านผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ครับนางสุดารัตน์ปานสวัสดิ์ก็กล่าวนะครับว่ากลุ่มชาวโรฮิงญาที่ได้ถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็นำมาส่งเข้ามาอยู่ที่บ้านศรีสุราษฎร์ตั้งแต่ปี2556จนถึง2558นั้นมียอดรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ200คนนะครับแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่ได้หลบหนีออกไปปัจจุบันเนี่ยมียอดเหลืออยู่94คนเท่านั้นครับโดยด้านพลตรวจเอกอดุลนะครับก็ได้กล่าวภายหลังจากการมอบนโยบายก็บอกว่าจากสถานการณ์การช่วยเหลือชาวโรฮิงญาจำนวนมากในพื้นที่หลายๆพื้นที่ของทางภาคใต้โดยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนจนกว่านะครับจะมีประเทศที่3เนี่ยรับไปดูแลซึ่งตอนนี้ก็มีประเทศที่3หลายประเทศเนี่ยติดต่อเข้ามาแล้วบ้างสำหรับการก่อเหตุของชาวโรฮิงญาที่บ้านศรีสุราษฎร์นั้นยังไม่รุนแรงมากนักนะครับแค่เล็กน้อยเท่านั้นและก็เชื่อมั่นว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกได้กำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วแล้วก็มั่นใจว่าทางด้านผู้อำนวยการบ้านศรีสุราษฎร์นั้นสามารถดูแลได้